ปี2ครับนายจอมสารจอมสืบเราได้ไปฝึกงานที่เซเว่นมาแล้ว3เดือนครับตอนที่อยู่ปี1พวกผมก็เลยคิดว่าเราอยากแก้ไขปัญหาในการทำงานของพวกเราครับที่เราเจอคือพนักงานเนี่ย1คนเขาสามารถทำหน้าที่ได้แค่หน้าที่เดียวแล้วถ้าเราสามารถมีเครื่องนึงที่ทำให้พนักงานคนนี้ทำงาน2อย่างได้พร้อมกันเราก็ลองเจาะไปที่ปัญหาอีกว่าปัญหาแรกของพวกเราที่พวกเราเจอคิดว่าน่าจะเป็นระบบสต็อกสินค้าครับการนับสินค้าการคัดแยกประเภทสินค้าชนิดสินค้าอันนี้คือปัญหาที่พวกเราคิดว่าถ้าเราสามารถหาเครื่องมาช่วยเหลือพนักงานได้เนี่ยน่าจะลดภาระพนักงานแล้วเพิ่มเวลาอย่างอื่นให้กับพนักงานได้ครับตัวโปรเจกต์นี้ครับหลังจากที่เรารู้ว่ามีงานแข่งเราก็เริ่มคิดหัวข้อกันตั้งแต่วันที่2ที่รู้ว่ามีงานแข่งเลยการแบ่งงานหลังจากที่เราคุยกันแล้วพาร์ทหลักๆของงานเลยมี3พาร์ทครับพาร์ทแรกคือแมคานิกคือตัวฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแล้วก็พาร์ทโปรแกรมมิ่งพาร์ทต่อไปจะเป็นพาร์ทการแสดงผลหรือพาร์ทแอปพลิเคชันก็คือจะเขียนตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาแสดงผลว่าในบล็อกเนี้ยมีกี่ชิ้นหลังจากแบ่งงานเสร็จออกแบบในโปรแกรมCAD ทั้งหลายครับพวก SolidWorks SketchUp หรือจะเป็น Fusion 360ก็คือการเขียนแบบให้เป็น 3D ก่อนจากการทำผลงานชิ้นนี้พวกผมได้ประสบการณ์เยอะมากๆก็คืออย่างเช่นตัวแรกเลยที่คิดว่าจะเอาไปใช้ต่อได้ในงานหน้านะคือการคุยกันในกลุ่มต่อมาการเลือกซื้อของโดยที่ประสบการณ์เรายังน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับมาคืออย่างแรกศึกษาวัสดุก่อนศึกษาตัวที่เราต้องใช้แล้วทำลิสต์รายการแล้วไปซื้อตามลิสต์ตามสเปคที่เราคิดว่าใช้กับงานนี้ได้เราก็ไม่ได้ทำแค่4คนก็ได้อาจารย์ช่วยได้พี่ๆช่วยครับมาดูงานว่าเอ้ยควรจะปรับแก้ตรงนี้หน่อยอะไรหน่อยเป็นประสบการณ์ที่ได้ดีมากๆ